ครับดังนั้นในเคสนี้เนี่ยตู้สินค้าอันตรายที่อยู่ในล็อตที่ต้องส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยได้ถูกนำลงเรือไปหมดแล้วนะครับในดิชาร์จครั้งแรกเนี่ยได้ข้างลำเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไดเรกไปที่คลังสินค้าอันตรายที่เรามีพื้นที่เตรียมไว้อันนั้นก็จะมีอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นพิเศษนะครับดังนั้นในส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปได้2ประเด็นคือว่าไม่จากสินค้าทั่วไปกับไม่จากตู้ที่เป็น DG อื่นที่ไม่ได้ลงที่ท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้นะครับก็ต้องเรียนว่าจากการที่เราพยายามเช็คเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในส่วนที่อาจจะเป็นต้นเพลิงอาจจะนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าอาจจะก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องรบกวนทางสภ.แหลมฉบังซึ่งคงเป็นเจ้าหน้าที่ในการที่ลงไปพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยท่านก็จะมีความชำนาญมากกว่านะครับก็จะไปลงไปตรวจสอบว่าจุดของต้นเพลิงเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนสำหรับความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวบ้านแล้วก็รถยนต์ต่างๆที่จอดอยู่บริเวณท่าต่างๆแล้วหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบแล้วจะตรวจสอบยังไงครับผมครับในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีประกันมีประกันอยู่นะครับประกันจากประกันภัยเรือนะครับประกันภัยของเรือซึ่งเราพบว่าต้นเหตุเนี่ยจะมาจากเรือนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็จะเป็นเรือกับเจ้าของสินค้าครับแล้วอาจจะมีแน่ใจมีสายเรือด้วยไหมก็จะมีสายเรือเจ้าของเรือเจ้าของสินค้านะครับที่จะต้องมีประกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทางท่านนายกเทศบาลนครแหลมฉบังนะครับไม่ได้ลงที่ท่าเรือแหลมฉบังอาจจะไปลงของเขาคือมีอยู่2ที่ก็คือที่ยูนิไทยท่าเรือยูนิไทยทางบ้านนะครับแต่อีกที่หนึ่งคือที่ประเทศเวียดนามซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นตู้ไหนแต่ว่าเหตุที่เราทราบเนี่ยคือว่าเราทราบว่าตู้ตัวนี้อยู่ที่ตรงหัวเรือแล้วไม่ลามมาตัวอื่นใช่ไหมคะครับทางสิ่งแวดล้อมก็ในส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับส่วนใหญ่เราก็จะดูสภาพจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะดูในสภาพแวดล้อมของชุมชนนะครับว่าคุณภาพอากาศเนี่ยนะครับของชุมชนเนี่ยโดยรอบเนี่ยสามารถที่จะอยู่อาศัยได้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวทางทีมงานที่เป็นศูนย์ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กรมควบคุมที่จังหวัดระยองนะครับก็จะมาตรวจสอบคุณภาพชุมชนโดยอาจจะมีสิ่งแวดล้อมภาค3ร่วมด้วยนะครับว่าสภาพอากาศในชุมชนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถที่จะให้ชุมชนเข้ามาอยู่ในแหล่งรวมได้หรือยังนะครับอาจจะต้องกำหนด1หรือ2หรือ3จุดนะครับที่อยู่โดยรอบแล้วอย่างจอมี15กิโลเมตรหรือเปล่าแล้วก็ถ้ากันแค่ไหนมันถึงจะเพียงพอในเบื้องต้นจากจุดเกิดเหตุก็ต้องดูที่ทางลงนะครับที่ทางลงว่าแต่15กิโลเมตรเนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็การไว้นะครับแล้วเราจะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนถ้าสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติที่คนสามารถใจอยู่ได้ก็จะให้คนสามารถเข้ามาอยู่ได้ตอนนี้ทางสิ่งแวดล้อมได้ส่งคนเข้าไปในพื้นที่ที่อยู่ครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการ